ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการต่อเหล็กนะครับให้ตรงนะครับต้องบอกว่าเวลาเราทำงานเนี่ยมันบางทีมันจะมีเหล็กที่เราตัดออกมานะครับแล้วก็เอาไปใช้งานเนี่ยมันจะมีบางครั้งนะครับที่ว่าเศษมันเหลือนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยไม่พอนะเราต้องการเพิ่มอีก10เซนอย่างเงี้ยนะครับเราจะไปเอาเหล็กเส้นใหม่มาใช้เลยมันก็รู้สึกเสียดายนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมาทำการเอาเศษเหล็กที่มันเหลือเนี่ยมาต่อกันเองนะครับดังนั้นน่ะวิธีการต่อและให้ตรงเนี่ยมันก็ต้องมีเทคนิคนะซึ่งผมว่าบางคนที่เป็นช่างหรือว่าเป็นคนที่ทำงานประจำเกี่ยวกับเหล็กเนี่ยน่าจะมีวิธีของเขาอยู่แล้วเนาะแต่เนี่ยผมจะมาแนะนำวิธีของผมแล้วกันที่ผมใช้นะครับจะมีอยู่2วิธีนะที่ผมใช้บ่อยๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่ก่อนที่เราจะทำการต่อเหล็กกันเนี่ยนะครับเราจะสังเกตนะว่าเหล็กเนี่ยปกติเราตัดด้วยเครื่องตัดไฟเบอร์เนี่ยมันจะมีตัวคีบตรงนี้อยู่มันเป็นคีบเหล็กอย่างเงี้ยซึ่งคมมากด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนจะมาต่อเนี่ยเราต้องลบคีบลบคมตรงนี้ก่อนนะครับโดยใช้เครื่องเจียร์นะครับหรือว่าลูกหมู4นิ้วเราเนาะเจียร์ให้ออกให้หมดก่อนนะก่อนที่จะมาต่อกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแรกก่อนที่ผมใช้กันเลยนะครับก็หลังจากที่เราทำการขัดนะครับตัวขอบมุมเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยลบคีบเป็นที่เรียบร้อยนะมาดูวิธีการแรกนะที่ผมใช้เป็นประจำเลยนะครับว่าคืออะไรแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่ามันจะตรงจริงไหมนะครับก็วิธีการแรกผมจะใช้ตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดเหล็กเนี่ยที่ไว้จับฉากต่างๆเนี่ยสองอันนะครับใช้สองอันก็อันแรกเลยก็คือเราก็เอาเหล็กมาวางต่อกันก่อนนะครับเนี่ยให้มันชนกันประมาณว่ากะว่ามันประมาณว่าตรงอะนะครับแล้วก็เอาแม่เหล็ก1ตัวก่อนนะครับจับดูดตรงกลางเลยนะครับดูดตรงกลางเลยนะครับตำแหน่งกลางเลยนะครับนะครับจับไปเลยนะครับแล้วก็ดันชนนะถ้ามีค้อนด้วยก็ดีก็คือเคาะนะครับค้อนนะครับเคาะเข้าไปก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ฝั่งนึงแล้วนะครับให้เราทํา2ฝั่งนะครับตรงนี้นะครับอย่าทําฝั่งเดียวนะให้ทำสองฝั่งก็คือตรงนี้ก็เหมือนกันนะให้เราดูดไปเลยนะครับแบบนี้สองฝั่งแล้วก็เคาะนะครับนะครับจะได้ออกมาแบบนี้นะแล้วก็ดูตำแหน่งให้ดีนะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องทำการเชื่อมเลยนะครับซึ่งความยากของไอ้ตรงนี้นะครับก็คือว่าเราต้องเทิร์นนะครับตัวความสูงของอิฐเนี่ยนะครับหรือตำแหน่งที่เราจะเชื่อมเนี่ยให้สูงกว่าตัวแม่เหล็กตัวนี้นะครับเพราะว่าเราจะต้องพลิกมาเพื่อเชื่อมจุดตรงนี้ก่อนนะครับซึ่งวิธีการเชื่อมผมก็จะแนะนำให้เชื่อมเป็นหัวตรงนี้แล้วก็เชื่อมตรงนี้ไว้ก่อนนะตรงนี้ยังไม่ต้องเชื่อมนะครับแล้วเราก็จะมาไล่เชื่อมตรงนี้นะครับกับตรงหัวตรงนี้ก่อนให้ครบ4ด้านก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่ามันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงเนี่ยเราจะได้มีการเจียออกแก้ใหม่ได้เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการเชื่อมกันเลยนะครับก็อย่างที่ได้บอกไปนะครับผมจะทำการเชื่อมบนทั้งหัวนี้ก่อนนะหัวนะครับทั้งสองสี่ฝั่งเลยนะครับเพื่อเป็นการแต้มนะครับเช็คก่อนว่าไอ้ที่เราเชื่อมไปเนี่ยมันตรงหรือเปล่านะครับถ้าตรงแล้วเนี่ยเราจะได้ทำการเชื่อมปิดทั้งหมดอีกทีนึงนะครับเพราะไม่งั้นน่ะถ้าไม่ตรงเนี่ยเราต้องแก้ยากเลยนะครับโอเคนะถ้าเรายอมรับได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้นะครับเราก็ต้องดูว่าที่เราเชื่อมไปเนี่ยมันตรงไหมนะครับอย่างของผมก็กะดูว่ามันเอ้ยพอโอเคนะแต่เราก็ต้องบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะ 100% ขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นแค่วิธีการที่จะทำให้มันตรงได้มากที่สุดละกันนะครับนะครับเราก็ลองสังเกตดูนะครับมันก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับถ้าเราดูนะเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะทำการเชื่อมไล่ต่อเลยนะครับทั้งหมดแล้วก็เชื่อมเสร็จเคาะแถลกแล้วก็ทำการเกียร์ให้เรียบนะครับThank you.
ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแรกนะของการต่อเหล็กให้ตรงนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะนี่ที่ผมเจียเรียบร้อยแล้วนะจะได้ออกมาได้ประมาณนี้นะครับก็เจียให้เรียบเสมอผิวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวิธีการนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ 100% เป๊ะนะผมก็ดูเนี่ยบางตำแหน่งมันอาจจะยังมียังนิดนึงนะครับแต่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับงานเรานะว่างานเราเนี่ยซีเรียสเรื่องความตรงมากน้อยขนาดไหนนะครับผมก็ต้องลองเลือกดูนะครับวิธีการนี้ว่ามันเหมาะสมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่2นะที่ผมใช้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวใช้เหล็กตัวนี้นะครับต่ออีกฝั่งนึงฝั่งนู้นนะครับฝั่งด้านปลายนู้นเนาะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการที่2นะผมจะใช้ตัวเหล็กฉากนะของผมเนี่ยมันมีเศษเหลืออยู่นะครับเหล็กฉากเนี่ยประมาณสักนิ้วครึ่งได้นะครับหรือ2นิ้วนะครับเนาะผมเคยตัดแล้วมันเหลืออยู่นะผมก็เอามาใช้นะครับในการนี่แหละครับต่อเหล็กนะวิธีการก็คือเดี๋ยวเราต้องวางให้เขาอยู่แนวนี้นะครับทำให้เขาอยู่แบบนี้ให้ได้นะไม่ใช่วางแบบนี้นะผมจะให้วางอยู่แนวนี้นะครับเพื่อที่จะเรานะครับจะเอาเหล็กนะครับที่เราจะต่อเนี่ยครับวางลงไปนะครับอย่างนี้เลยนะครับตัวแรกนะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็เถิบตัวนี้มาหน่อยนะครับปึ๊บนะครับนี้แล้วก็จะเอาตัวที่เราจะต่อนะครับเราก็เลือกตำแหน่งนะครับแล้วก็วางลงไปแบบนี้ลองเลือกดีๆนะดังนั้นเรื่องคีบที่ผมบอกไปสำคัญมากนะครับต้องลบคีบอะไรให้ดีๆนะครับถ้าคีบมันมีคีบอยู่ตรงมุมหรืออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เราเชื่อมยากนะครับเราก็ลองจัดหมุนจัดเรียงดูดีๆนะครับว่าตำแหน่งไหนที่มันพอดีกันอะไรเงี้ยต้องใจเย็นนะครับค่อยๆทำไปต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือลืมอัดคลิปนะครับกดอัดคลิปไม่ติดนะครับตอนเชื่อมนะครับแต่ว่าวิธีการก็คล้ายๆเดิมนะครับทำการเชื่อมแล้วก็ทำการเจียนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการต่อเหล็กทั้ง2แบบเนาะก็จะเห็นไปแล้วนะครับทั้ง2แบบเนี่ยวิธีการที่ผมแนะนำไปเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรก็อย่างที่ได้บอกไปในคลิปนะครับก็ลองไปเลือกทำกันดูนะครับหรือว่าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้เนาะก็ลองเสนอกันมาได้แนะนำกันมาได้นะครับผมแต่สำหรับผมเนี่ยมี2วิธีนี้ที่ผมใช้นะครับก็ลองดูนะครับก็ขึ้นอยู่กับงานเราเนี่ยต้องการความตรงมากน้อยขนาดไหนเนาะถ้าอย่างแบบซีเรียสเรื่องความตรงมากก็ผมแนะนำให้เป็นใช้เส้นใหม่ไปเลยไม่ต้องมาต่อนะครับให้หาเป็นเส้นใหม่ไปเลยดีกว่านะครับแต่ถ้าเอ้ยไม่ซีเรียสเรื่องความตรงนะครับหรือไม่กังวลเรื่องความตรงมากมายเนี่ยต่อวิธีนี้ผมบอกว่าใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้แบบดูแย่นะครับก็คือใช้งานได้นะครับเนี่ยครับก็ดูมันก็เนี่ยครับก็ตรงนะผมมองว่าตรงนะนะครับเนี่ยไปตรงปลายนู้นก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แล้วเป็นไอเดียนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนะเอาไปปรับปรุงใช้กันดูได้นะครับผมใครมีอะไรแนะนำนะครับสามารถแนะนำกันมาได้เนาะนะครับลองทำดูนะครับโอเคนะครับวันนี้ต้องขอสวัสดีนะครับผมนะครับ